ระหว่างนายอำเภอท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีการพูดคุยแล้วคล้ายๆกับจะมีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้มีจังหวะหนึ่งที่นายอำเภอเนี่ยถึงกับพูดว่าเฮ้ยผมเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่นะให้เกียรติผมหน่อยแล้วก็บอกว่าเนี่ยจาดาบถ้าสมมติว่าไปขออนุญาตอาวุธปืนนะกูจะไม่ให้มึงคอยดูไปดูคลิปค่ะระดับสูงเนี่ยสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ผมไม่เกี่ยวไม่ใช่หยุดเมื่อกี้คุณมาคุมผมเลยไม่คุณเป็นข้าราชการระดับสูงไม่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่ทำตัวแบบนี้ไม่คุณไม่ให้เกียรติเราเลยหายเหมือนกันเหมือนกันโอเคแล้วเมื่อกี้ขับรถมาใช่ไหมครับเออคุณจัดไปสิแต่คุณไม่ให้เกียรติเราเลยใครที่ตำรวจเนี่ยไม่ต้องเอ้ยคุณเป็นใครผมขับรถให้นายอย่านะทำไงครับไม่คุณจะว่าอะไรโทรศัพท์เขาได้นายผมนี่โทรศัพท์ผมจะเจ็บทำไมเพื่ออะไรจะเจ็บผมทำไมเพื่ออะไรอยากให้เจอกันนะโอเคไหมจะรู้เลยโอเคเนาะโอเคเนาะสายเลือดสายเลือดเลยนักปกครองกับป่าไทยกับสายตำรวจเองอย่าคิดมากถ้าอะไรพึ่งพากันได้ก็พึ่งพากันแต่ถ้าเราไม่พึ่งกันเฮ้ยโคบิชัดมึงไปขอปืนในเพื่อนมึงไปหากูไปจ้าสิบเอกไปขอกูไปกูทำไมอนุญาตนี่พูดจากหัวใจไม่ต้องอนุญาตนี่ไงเพราะว่าตำรวจคือเขาจะต้องขออนุญาตในการซื้อปืนใช่ไหมมันก็ต้องไปขอทางมหาดไทยแล้วบอกกูไม่อนุญาตแล้วแกเสียงดังไงสายเลือดใช่สายเลือดอะไรอ่ะมหาไทยฮะเคยบอกมหาไทยกับตำรวจพี่น้องกันคุยกันได้ประมาณนี้คือถ้าดูแค่นี้นะตัดบางช่วงบางตอนที่เขามีการถ่ายคือตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นประชาชนถ่ายประชาชนถ่ายคลิปนี้ไว้นะคะแล้วเราจะเห็นว่าทุกคนแวดล้อมคือเป็นตำรวจหมดเลยเพราะใส่เครื่องแบบตำรวจจะมีแค่2คนคือผู้ชายด้านขวามือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ใส่เสื้อลายดอกแขนสั้นแล้วก็ซ้ายมือที่เสียงดังๆเมื่อสักครู่นี้นะเป็นแขนยาวคือคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาอ้างตัวคาดว่าน่าจะเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็ผู้ชายที่ใส่เสื้อลายดอกสีแจ่มๆเนี่ยคือเป็นพลขับคนนี้คนนี้เป็นคนขับรถให้กับนายอำเภอแล้วลักษณะเหมือนมาพูดคุยพยายามที่จะเคลียร์คือใช้คำว่าเคลียร์เลยคือนายอำเภอเป็นคนพูดเองนะว่าเคลียร์ในที่นี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปว่ายังไง คือ2คนนี้ไม่ได้เมาแล้วขับแต่อย่างใด คือตำรวจเขาตั้งด่านตรวจในการที่จะจับกุมคนที่เมาแล้วขับใช่ไหมคะเพื่อดำเนินคดีทีนี้ปรากฏว่าก่อนที่เขาจะมาตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญซึ่งเป็นญาติของเขาโทรศัพท์มาบอกในอำเภอบอกว่าเนี่ยช่วยมาเคลียร์ให้หน่อยเพราะว่าคือผมอ่ะเหมือนขับรถไปที่ด่านตรวจแล้วเจอวัดปริมาณแอลกอฮอล์วัดได้ประมาณ121มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทีนี้ก็เลยโทรมาหาท่านนายอำเภอเนี่ยเปิดหน้าเลยท่านสริตรัตนวงศ์เป็นนายอำเภอบางชุมน้อยที่จังหวัดศรีสะเกษทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าอ่ะตรงนั้นน่ะอยู่ที่อำนาจเจริญแต่ท่านเนี่ยอยู่ตรงที่ศรีสะเกษท่านก็เลยเอามาเคลียร์ให้หน่อยเคลียร์ในที่นี้ท่านบอกว่าไม่ใช่เคลียร์แบบว่าหายการหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคือเคลียร์คือขอให้แบบออกเป็นใบสั่งได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลก็ยังอยู่ในขั้นตอนนี่แหละใช่ทีนี้ปรากฏว่าคือคนดูแค่คลิปนี้เขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงเขาก็เข้าข้างตำรวจทันทีมีคนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปในลักษณะว่าเฮ้ยทำไมในอำเภอกลางแบบนี้เมาแล้วขับหรือเปล่าหรือยังไงคือคนยังไม่รู้ไงครับก็ต้องมาฟังเสียงท่านนายอำเภอกันบ้างนะฮะซึ่งล่าสุดครับนายอำเภอสริตรัตนวงศ์นะฮะอำเภอยางชุมน้อยครับท่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวแล้วนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ5โมงของเมื่อวานนี้นะครับยอมรับว่าผู้ชายที่โต้เถียงกับตำรวจเนี่ยเป็นตัวเองจริงๆนะฮะแล้วก็ตนเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีของคดีนี้นะคือบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีเพราะว่าไม่ได้เมาแล้วขับไม่ได้ขับรถด้วยมีพลขับใช่ฮะแต่คู่กรณีเนี่ยเป็นลูกน้องครับซึ่งขับรถคนละคันกันแล้วก็ถูกตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเหมือนที่พี่ปุ้ยบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะส่วนบทสนทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะยอมรับครับว่าบางคำพูดเนี่ยมันอาจจะดูกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าพูดด้วยความสัตย์จริงครับคือต้องการให้มีการปรับหรือการตักเตือนก่อนได้ไหมนะฮะก่อนจะเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนไม่คิดเลยฮะว่าจะมีคลิปในขณะสนทนาหลุดออกไปทางโซเชียลมีเดียขอพูดอีกครั้งเลยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ขับรถขณะมึนเมาและก็ไม่ใช่คู่กรณีของคดีนี้ฮะ
แรกๆผมไม่ได้ลงไปหรอกแต่ให้หลานลงไปตรงว่าขอให้ปรับตรงนี้ได้ไหมไอ้น้องเขยนี่มันไปกับลูกกับหลานแล้วมันเป็นใช่คนที่เกเรตักเตือนเขาก่อนได้ไหมหรือแล้วก็จะยอมเสียค่าปรับตรงนี้ได้ไหมเขาก็บอกเขาไม่ยอมผมก็เลยลงไปถามแล้วใช้วาทศิลป์ที่อาจจะไม่ให้เกียรติกันซึ่งกันและกันผมก็เลยอ้างผมก็เลยว่าก็เลยเกิดอารมณ์อ่ะเพราะนึงเราก็ผูกพันกับตำรวจผูกพันกับพี่น้องประชาชนผูกพันแล้วใช้คำพูดข้าราชการใช้คำพูดกับประชาชนอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราสะบดออกมาแล้วมันรู้สึกว่าปวดเจ็บใจอ่ะแล้วตำรวจผมถามว่าตั้งแต่นายพลตำรวจจนนายซึ่งหลังจากเกิดเรื่องแล้วก็มีคลิปหลุดออกไปนะครับคุณผู้ชมล่าสุดทางด้านนายอัศิษฐ์สัมพันธรัตน์นะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนนะฮะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายปกครองระบุว่าห้ามแสดงพฤติกรรมอันนำไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนนะฮะทั้งในฐานะข้าราชการและบุคลากรของรัฐรวมทั้งในฐานะพลเมืองที่ดีกำชับเลยนะฮะว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติหน้าที่เน้นย้ำครับต้องครองตนครองคนครองงานให้เหมาะสมครับล่าสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วในอำเภอเขาเป็นคนเสียงดังแบบนี้ปกติอยู่แล้วนะคะ